นิวณภัทรสอนเปลี่ยนมาใช้นามสกุลพระราชทานของสามีเป็กเปรมมนัสเตรียมต้อนรับทายาทสืบสกุลต้อนรับปีใหม่ด้วยเรื่องราวดีๆของครอบครัวของคู่รักเป็กเปรมมนัสและนิวณภัทรสอนด้วยการที่ภรรยาคนสวยเปลี่ยนนามสกุลจากภูธรใจมาใช้นามสกุลสามีนั่นก็คือสุวรรณานนท์โดยสาวนิวได้เช็คอินที่สำนักงานเขตวังทองหลางและโพสต์ภาพทะเบียนสรสและทะเบียนเปลี่ยนชื่อพร้อมเผยว่าเปลี่ยนปีเปลี่ยนนามสกุลเรียกฉันว่าคนสวยแห่งสุวรรณานนท์มินิวเยียแฮปปี้นิวเยีย2024และทั้งคู่ก็เตรียมนับถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเจอหน้าลูกแล้วเนื่องจากปัจจุบันสาวนิวอายุครรภ์กว่า36สัปดาห์เรียกว่าเป็นการเตรียมต้อนรับทายาทคนแรกสืบสกุลพระราชทานสุวรรณานนท์หลังแต่งงานและรอคอยกันมาร่วม6ปีสว.ตัวตึงเชื่อปลุกม็อบลงถนนปีหน้าหนังม้วนเดิมกลับมาฉายซ้ำประเด็นทักษิณจุดติดแล้วสว.ตัวตึงเชื่อปลุกม็อบลงถนนปีหน้าหนังม้วนเดิมจะกลับมาฉายซ้ำประเด็นทักษิณจุดติดติงนโยบายต่างประเทศนายกเศรษฐาไม่ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกวันที่29ธันวาคม66นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองปี2567ว่ารัฐบาลจะเผชิญกับด่านหนักหนาสาหัสมากมายประเด็นที่จะเป็นระเบิดเวลาต่อรัฐบาลคือความพยายามที่จะไม่ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่นาทีเดียวทั้งที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำคุกถือเป็นนักโทษเด็ดขาดไปแล้วประเด็นนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี2567เชื่อว่าจะมีการเคลื่อนไหวนอกสภามากขึ้นอารมณ์ประชาชนที่ต่อต้านความพยายามพักโทษนายทักษิณจุดติดแล้วเพราะรับไม่ได้กับการที่นายทักษิณได้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายกระบวนการยุติธรรมล้มระเนระนาดการเรียกร้องของประชาชนจะเข้มข้นขึ้นถ้ายังมีการปกป้องกันอยู่ยิ่งถ้ามีประเด็นการกลับบ้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเข้ามาอีกก็จะยิ่งสร้างความขัดแย้งมากขึ้นจะมีการปลุกม็อบลงถนนแน่ยิ่งถ้าม็อบเพิ่มปริมาณมากขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งของคนในสังคมอย่างหนักหนังม้วนเดิมอาจจะถูกนำกลับมาฉายอีกเพราะเรามีบทเรียนให้เห็นกันมาแล้วถือว่าน่ากลัวนายกิตติศักดิ์กล่าวนายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าอีกเรื่องที่น่าห่วงคือนโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังดูเหมือนจะผูกมิตรกับฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามากเกินไปส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวขณะนี้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจีนน้อยลงขณะที่การลงทุนจากประเทศซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลางก็ชะลอการลงทุนในไทยเพราะไทยไปอิงแอบสหรัฐอเมริกามากเกินไปขณะนี้อำนาจทางการค้าโลกพลิกจากฝั่งตะวันตกและยุโรปมาอยู่ฝั่งตะวันออกรัฐบาลควรมีนโยบายระหว่างประเทศที่สร้างความสมดุลมากกว่านี้ส่วนตัวมองว่าการบริหารงานของนายเศรษฐาไม่ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกไม่ใช่12ปีโฆษกศาลแจงไทม์ไลน์คดียิ่งลักษณ์ใช้เวลาพิจารณาเพียง1ปี5เดือนโฆษกศาลยุติธรรมแจงไทม์ไลน์คดียิ่งลักษณ์ศาลฎีกาใช้เวลาพิจารณาพิพากษาเพียง1ปี5เดือนเศษไม่ใช่12ปีตามที่สื่อบางแห่งเสนอวันที่
วันที่29ธันวาคม2566นายสรวิทย์ลิมปรังสีโฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่าตามที่สื่อโทรทัศน์บางแห่งนำเสนอข่าวและให้ความเห็นในทำนองที่ทำให้สาธารณชนอาจเข้าใจไปว่าการดำเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาเนิ่นนานทำให้มีผลเหมือนการอำนวยความยุติธรรมที่ล่าช้าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมซึ่งได้ใช้คำในภาษาอังกฤษว่า justice delay is justice denied อันอาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองความจริงแล้วใช้เวลาพิจารณาพิพากษาคดีนี้เพียง1ปี5เดือนเศษเท่านั้นไม่ได้ใช้เวลานานตามที่เป็นข่าวคดีดังกล่าวเป็นคดีของศาลฎีกาซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ศาลฎีกาจึงได้รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่อม.เศษ11ส่วน2565และได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยนัดพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2565นัดตรวจพยานหลักฐานเมื่อวันที่14มีนาคม2566และนัดไต่สวนเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566เดิมคดีนี้นัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566แต่นายสิทธิศักดิ์วนชกิจซึ่งเป็นองค์คณะอยู่ด้วยคนหนึ่งได้ถึงแก่กรรมทำให้ต้องแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาใหม่มาทดแทนและได้นัดฟังคำพิพากษาใหม่และได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่26ธันวาคม2566การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้จึงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมพ.ศ. 2566กำหนดไว้แล้วว่าคดีที่ต้องทำการไต่สวนหรือสืบพยานในศาลฎีกาศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่วันเริ่มไต่สวนหรือสืบพยานแต่ศาลพิพากษาคดีนี้เพียงภายใน7เดือนนับแต่วันเริ่มไต่สวนดังนั้นขอชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะได้นำเสนอข่าวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้เร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้คู่ความทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้ว